ครับผมครับโอ้ยังโทษทีอะไรอ๋อพรุ่งนี้ไม่ว่ากันไม่ว่ากันประกันโอเคทราบครับอ้าวดีครับดีครับดีครับแข่งเรือแข่งพายแข่งรถแข่งแมวแข่งขันแข่งเกินกันได้ถ้าจะแข่งศิลปะแข่งวิทยาแข่งความจริงใจแข่งบุญและวาสนาแถมข้ามภพข้ามชาติแล้วไซยากที่แข่งเกินกันและกันละเด้อสิบอกให้สวัสดีครับท่านที่กำลังฟังและอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็โอ้โหหลับครับหลับแบบไม่เป็นหลับแบบอะไรล่ะนะหลับแบบไม่อะไรแบบไม่มีเสียง AM FM เลยแค่อย่างว่าเนาะคนมันล้าพอหมดงานปุ๊บจะไปต่อได้ไหมนี่เห็นไหมเดินขาลากครับเวลาทำงานอยู่มันขาลากไม่ได้ใช่ครับหยุดปุ๊บทำนั้นเป็นเรื่องเลยทุกนี้ทุกทีอะผมเวลาทำงานอยู่ไม่เป็นไรอะดูไม่เป็นไรจริงๆนะเออคนไม่สังเกตนะ คนไม่สังเกตก็ไม่รู้เหมือนคนขี้อะไรขี้แย่มันก็แปลกเหมือนกันนะเราทำงานอยู่นี่เหรอเขาเรียกว่าทำงานด้วยใจอย่างเงี้ยเออทำด้วยใจมันจะไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยสังเกตให้ดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอหรืออยู่ไหนก็ตามในโลกนี้เนี่ยทำงานด้วยใจมันจะลืมกินข้าวกินปลาจริงๆนะแต่เวลางานเสร็จปุ๊บเนี่ยออนเลยผมบ่อยครั้งนะยังจริงๆเป็นความจริงเรื่องเนี้ยนี่แหละเขาบอกว่าใจซ่อนอยู่ในกายโดยศักยะของมันน่ะใจจะอยู่เนื้อกายหรือเรียกว่าใจเป็นตัวสั่งกายหรือใจเป็นผู้นำเป็นผู้ตามครับครับสังเกตนะครับครับกลับขั้วกับข้างกันนะครับถ้าหากว่าสิ่งใดที่กำลังทำคือกายกำลังทำเนี่ยนะถ้าหากว่าใจมันไม่เล่นด้วยเช่นถูกบังคับให้ทำครับถูกบังคับให้ทำจะเป็นใครก็ตามถูกบังคับให้เราทำกันแล้วกันทำก็ได้ถ้าหากว่าใจเขาไม่เขาไม่พึงพอใจนะครับนะถึงคนนั้นทำแล้วก็ไม่ได้ดีถ้าเขาไม่พึงพอใจทำ
ใช่นะสังเกตให้ดีครับสังเกตดีๆหรือทำแล้วก็ทำให้สิ่งของนั้นเสียหายแตกหักหรือคนที่เขาทำอะไรก็ได้ถ้าเขาไม่พอใจเขาก็จะเหนื่อยล้าเร็วหรือไม่เช่นนั้นก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้วยครับเพราะไอ้ความไม่พอใจผมกำลังจะบอกว่าเรื่องศักยภาพทางใจเนี่ยหรือเรื่องใจเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ฉะนั้นเวลาจะทำอะไรกับใครในโลกใบนี้ครับไอ้คำว่าใจเขาใจเราเนี่ยใครก็รู้หรอกครับเราจะคิดเราจะพูดอะไรกับใครให้คำนึงถึงคนที่เขาจะรับสารสาระของเราหน่อยให้นึกถึงความนึกคิดหรือใจของบุคคลที่เราสื่อสารไปหน่อยครับมิฉะนั้นแล้วเราสื่อสารไปสมมติว่าถ้าเราเป็นนายจ้างกันสื่อสารไปหาลูกจ้างนะก็จะสั่งเอาแต่วัตถุพืสั่งเอาเป็นเอาตายเลยประมาณนั้นนะครับจะเอาแต่เนื้องานเอาแต่งานเอาแต่งานเอาแต่งานนะครับคือเอาแต่กำลังใจใช่ไหมใจคือความคิดของเขาเนี่ยคำนึงถึงใจเขาหน่อยไปไงผู้บังคับบัญชาเหมือนกันจะสั่งงานอะไรให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยนึกถึงใจของผู้ใต้บังคับบัญชาเขาสักหน่อยบางทีเขาอึดอัดนะครับเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่สมควรนะฮะจะต้องนำมาใส่ใจให้ความสำคัญเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าหากว่าไม่คำนึงถึงนะความรู้สึกเห็นไหมนะความรู้สึกของกันและกันบ้างเพราะมันไปถึงความรู้สึกด้วยนะให้รู้ไว้ไอ้ใจเนี่ยมันละเอียดอ่อนครับความรู้สึกความนึกคิดสองคำนี้ประกอบกันหน่อยคำนึงถึงความรู้สึกและความนึกคิดของคนข้างเคียงหน่อยจะเป็นใครก็ได้ในโลกใบนี้อย่างเงี้ยโดยพวกยิ่งผู้นำผู้ตามนายจ้างลูกจ้างผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาครับเพื่อนฝูงพี่น้องไม่รู้เรามีหลักกันจะเป็นใครก็ได้ถ้ามีหลักตรงนี้ปุ๊บมันจะเป็นใครก็ได้ในโลกนี้หนึ่งต่อ7,000 ล้านคนก็แล้วกันเขาคนนั้นจะเป็นใครก็ตามถ้าเรามีหลักเนี่ยนิดเดียวเองแล้วก็สามารถที่จะปรับแต่งได้สบายมากตัวเราเองก็ไม่วุ่นวายนะใช่ไหมฮะสุขภาพร่างกายโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มาเบียดมาเบียนนะทำไมผมจึงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียนเพราะผมคิดอย่างนี้จริงๆอ่ะถ้าผมไม่คิดอย่างนี้ผมจะเล่าให้ฟังได้หรืออ่ะใช่ไหมฮะใช่นะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นลองดูครับท่านที่ กำลังอยู่หน้าจอและอยู่ที่บ้านใครบ้านใครเนี่ยให้ความสำคัญหน่อยในเรื่องพวกนี้พอเรามีหลักการคิดเนี่ยแค่นี้เองเอาไปใช้ได้ทุกที่ทุกคนทุกแห่งจะขึ้นรถพงเรือไปเนื้อล่องใต้ใช่ไหมลงทุ่งนาขึ้นเขาหน้าเขาหลังเขาชาวต่างประเทศไหนๆมันก็ได้ทั้งนั้นเพราะความคิดนี้มันง่ายใช่ไหมครับไม่ต้องไปเลือกไม่ต้องไปหน้าไหว้หลังหลอกกับใครประมาณนั้นครับพอความคิดมันเป็นหลักเป็นแกนแล้วการกระทำมันก็เป็นธรรมชาติมันก็ไม่เคอะมันก็ไม่เคินหายใจก็เต็มปอกเต็มท้องอย่างเงี้ย
ปรับตัวก็ง่ายอยู่ในที่ร้อนก็ร้อนก็ได้อยู่ในที่เย็นที่หนาวก็อยู่ได้ก็ไม่เห็นจะเป็นไรเนี่ยครับลองใส่ใจเรื่องพวกนี้ครับสรุปแล้วก็คือสักยะใจเนื้อกายนะความรู้สึกเอาไว้เวลามีปฏิสัมพันธ์อะไรกับใครก็คำนึงถึงความรู้สึกของนะของเขาของคนข้างเคียงถ้าหากว่าไม่คำนึงตรงนี้นะฮะสุดท้ายแล้วตัวเราเนี่ยจะย่ำแย่ครับครับมันจะเราจะแพ้เองฮะเราจะแพ้สิ่งแวดล้อมเราจะแพ้วัวแพ้ควายไม่รู้สิ่งที่ข้างเคียงอ่ะใช่ไหมครับถ้าหากว่าเราไม่พยายามทำความรู้สึกกับเราถ้าเราไม่พยายามทำความรู้สึกของเราประกอบกับความนึกคิดของเรานะอย่างที่เล่ามาเมื่อกี้เนี่ยครับกับอะไรก็ได้หมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายตัวเราเนี่ยมันจะถูกบีบถูกอัดไม่มีใครบีบอัดนะครับอากาศเนี่ยนะครับอากาศหายใจมันจะหายใจไม่ออกนะใช่นี่เหมือนกับว่าธรรมชาติลงโทษครับเคยบ้างไหมครับว่าประเภทหายใจไม่ออกเนี่ยเคยไหมครับมันเป็นยังไงกันถามว่าผมเคยไหมภาวะอากาศ หายใจไม่ออกนั่งนอนเดินยืนเวลาเหนื่อยเนี่ยหายใจไม่ออกได้ไหมผมใช้ว่าหายใจไม่ทันมากกว่าหายใจไม่ทันเวลาเดินขึ้นที่สูงอย่างเงี้ยครับกับคำว่าหายใจไม่ออกนะมันเหมือนกันนะหายใจไม่ออกฟังให้ดีครับเดินให้พื้นตัวเข้าไปมันไม่ออกหรือหายใจไม่เข้าก็พอๆกันแหละครับเข้าแล้วมันไม่ออกเนี้ยหรือออกแล้วมันไม่เข้าออกฟังให้ดีนะตรงนี้ลองใช้ความสำคัญนะครับว่าไม่ว่าจะอยู่ไหนก็ตามในโลกไปเนี้ยเมื่ออยู่ในท่ามกลางของอากาศมันจะมีหนึ่งความกดความชื้นแล้วก็ความร้อน นะจำนะครับตรงนี้นะความกดความร้อนความชื้นส่วนมากแล้ว 99% จุด 99 ก็ได้เอาจะไม่คำนึงถึงสิ่งที่ผมพูดเนี่ยความกดความชื้นความร้อนความกดความร้อนความชื้นก็ได้เอา3คำเนี่ยอย่าคิดว่าง่ายนะครับ3คำเนี่ยพอๆกับกดพระไตรลักษณ์นะให้ด้วยที่จะเข้าใจมันนั่นมันง่ายซะเมื่อไหร่ล่ะผมต้องบอกถึง 99% ทีเดียวแล้วครับที่ไม่รู้สึกรู้สากับ3คำเนี่ยครับความกดโดยเฉพาะยิ่งความกดอากาศเนี่ยครับนะไม่รู้ใครก็ตามในโลกนี้ผมใช้คำพูดเนี่ยคำขาดเลยนะครับใครก็ตามในโลกเนี่ยถ้าหากว่าไม่พยายามทำความรู้สึกหรือพยายามไม่ใช้ความรู้สึกและความนึกคิดคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมข้างๆเนี่ยจะพ้นยิ่งมนุษย์ด้วยกันนั่นคำบอกว่ามีคติก็ว่าได้รังเกียจเดียดฉันก็ว่าได้นะหรือแยกอะไรไม่ออกอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้คนอะไรกันในแต่ระดับคนนั้นนะฮะจะถูกอากาศกดหายใจเข้าแล้วมันจะไม่ออกออกออกแล้วมันจะไม่เข้าอึดอัดทีเนี้ยครับจะแจ้งเพื่อกรุณาทราบผมจะมารู้สึกสิ่งเหล่านี้นะเรียกว่าในส่วนตัวผมเนี่ยถึงขนาดพอๆกับทำความเข้าใจกับกฎพระไตรลักษณ์ทีเดียวแล้วครับเนี่ยสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังนี่ของใหม่นะนี่เอาดูสิครับเวลาเทียบเกี่ยวข้องอะไรกับกฎพระไตรลักษณ์โอ้มันคนละเรื่องเลย
ใครสอนเอาไหนมาพูดแหนมาใช้ตำราเล่มไหนใช้ทฤษฎีของใครของอะไรโอ้ยเวรกรรมก็เพราะอย่างนี้แหละฮะโทษทีท่านที่คิดเช่นที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยก็ท่านอยู่หน้าจอนะท่านก็เจ็บไข้ได้ป่วยก็แล้วกันนะแต่ถ้าหากว่าท่านไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็เขาเหล่านั้นก็แล้วกันนะแต่ใครก็ตามเชนในโลกเขาเหล่านั้นอยู่นอกจอนะที่แม้แต่กำลังฟังเสียงกำลังตกจากที่สูงในเวลาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเขาไปใช่ไหมครับผมต้องบอกว่าเราเนี่ยระหว่างท่านกับผมเนี่ยจะมีกี่คนก็ได้นะครับครับท่านหนึ่งคนผมหนึ่งคนคำว่าเราเนี่ยสองคนเนี่ยครับผมไม่คำนึงถึงหรอกครับว่าจะมีสักเท่าไหร่นะผมไม่คำนึงถึงหรอกครับนอกนั้นผมถือว่าเขาหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราส่วนเราเขาส่วนเขาเรารู้จักมักคุ้นกันใช่ไหมครับเราก็ต้องมีความรู้สึกนึกคิดใช่ไหมที่อะไรรู้สึกที่ดีต่อกันนึกคิดที่เดียวกันหน่อยมันทํากิจกรรมในร่วมกันอ่ะมันจะง่ายมันจะง่ายครับอย่าให้มีเส้นแบ่งอย่าให้มีเส้นแบ่งอย่าให้มีเส้นแบ่งใช่ไหมอย่าให้มีเส้นกั้นของการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนี่อย่าให้มีเส้นกั้นของการมีปฏิสัมพันธ์ของกันและกันแต่ต้องมีเส้นแบ่งของความรู้สึกเอาไว้บ้างสำคัญนะภาษาผมนี่สิบาลีเวลาเนี่ยสู้ผมไม่ได้หรอกภาษาจริงเอาป่านเป็นงั้นไปว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงอยู่เลยขออภัยที่เติมเชื้อเพลิงกับอากาศลองใช้หลักพินิจครับต้องพินิจมันจะเนียนถ้าหากว่าเราไม่แยบยลแยบคายในการพิจารณาแล้วเราก็มันจะกระโดดฮะทำไมผมถึงนี่ที่บอกว่าคิดไม่เหมือนใครก็เพราะว่ามันไปรู้ในสิ่งที่ใครไม่รู้หรือว่าใครยังไม่รู้กันแล้วกันผมไปรู้ในสิ่งที่ใครใครเขายังไม่รู้นะก็แปลว่าใครใครเหล่านั้นพยายามอยากจะรู้แต่ยังไม่รู้ผมมันรู้ซะก่อนซะแล้วเมื่อรู้แล้วก็มาเล่าให้ฟังก็แค่นี้ก็ผ่านภาษาพ่อขุนนี่แหละเนาะแล้วจะได้นำลำดับเอาไปใช้เมื่อกี้ผมพูดถึงว่าความกดนะครับต่อมาก็เป็นความชื้นไอ้ความชื้นเนี่ยความชื้นเนี่ยครับถ้าพูดก็เหมือนกับเอาล่ะอากาศเย็นกับอากาศร้อนนะอากาศร้อนเนี่ยมันจะมีความชื้นที่บอกว่ามีเหงื่อนู่นนี่นั่นแหละอากาศเย็นเนี่ยความชื้นไม่มีเห็นไหมครับฟังให้ดีนะครับตรงจุดนี้ก็สำคัญมากมากพอพูดกันว่าความชื้นกับความเย็นเอาล่ะคนส่วนมากจะเข้าใจชื้นมันเหนียวตัวเย็นมันตัวไม่เหนียวใช่นะก็บอกว่าอากาศชื้นอากาศเย็นแต่จุดที่มันเชื่อมต่อระหว่างชื้นกับเย็นเนี่ยไอ้ตรงเชื่อมต่อเนี่ยไอ้จุดนั้นถามว่ามีใครรู้สึกว่ามันเป็นเส้นแบ่งอยู่โอ้ตายอีกแล้วตรงนี้พูดแล้วเหมือนคุยนะพี่เอ๋ยยืนยันมาพูดแล้วผมเหมือนคุยก็บอกยังไงมันจะไปรู้ในสิ่งที่เขายังไม่รู้ฮะหรือในง่ายก็ผมพูดในสิ่งที่ท่านยังไม่รู้มันก็เลยเป็นความรู้สึก
มันคนละความรู้สึกนะครับใช่นะเส้นแบ่งระหว่างความชื้นกับความเย็นไอ้ตรงนั้นนะครับมันกั้นกันบอกให้เลยครับมันเป็นช่องว่างแล้วกันมันเป็นความว่างตายงานนี่จบข่าวเลยครับนะพูดให้เทวดาตัวไหนก็ไม่รู้เรื่องรับรองได้เลยครับให้เทวดาตัวไหนให้เทพพรหมตัวไหนก็ฟังก็ไม่รู้เรื่องนี่ใช่ไหมถ้าหากว่าเทวดาเทพพรหมมานั่งอยู่แถวนี้ไม่รู้เรื่องหรอกถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันเกินวิสัยครับที่จะรับรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้มันเกินวิสัยจริงแต่ผมกลับไปรู้สึกตรงนี้นั่นเพราะสมมติเส้นช่องว่างระหว่างกันใช่ไหมครับไอ้เจ้าความรู้สึกเนี่ยครับโอ้ยอมและสิ่งเป็นสิ่งที่มันสามารถไม่สามารถหยิบยื่นให้กับกันและกันได้ด้วยไอ้ความรู้สึกตัวใครตัวใครที่สามารถปฏิบัติได้ถึงขั้นใช้คำว่าความรู้สึกนะครับนะกลับมาความใกล้เคียงคำว่าปิติไงครับนะใครก็ตามเกิดปิติน้ำตาร่วงน้ำตาไหลไม่ว่าจะไปเห็นอะไรก็เรียกประทับใจประทับใจนะประทับใจพอเวลาประทับใจก็แปลว่าพึงพอใจซาบซึ้งใจนะครับนะสิ่งที่ไม่เคยประสบพบก็ได้รับอย่างเงี้ยนั่นแหละฮะไอ้ความประทับใจตรงนั้นซาบซึ้งใจตรงนั้นเกิดความปิติน้ำตาร่วงน้ำตาไหลไม่มีใครมาตบมาตีตรงนั้นนะครับคนคนนั้นจะมีโอกาสรู้สึกได้รับความรู้สึกอย่างที่ผมพูดมาเมื่อกี้เนี่ยง่ายที่สุดเอาไปใช้ครับเอาไปใช้ลองตั้งหลักพิจารณาดูประโยชน์จะเกิดขึ้นกับท่านครับผมบอกว่าผมรู้และสิ่งเหล่านี้แล้วผมมีในตัวตนแล้วด้วยครับเห็นไหมพูดแล้วก็สูบบุหรี่ไปด้วยเชื้อเพลิงอ่ะเห็นไหมจะเป็นอะไรไปล่ะรู้ไหมขี้บุหรี่เป็นกรดนะครับเนี่ยเป็นกรดนะครับเป็นกรดครับกรดด่างเกลือเนี่ยครับกรดด่างเกลือนะรู้ไหมคำว่ากรดเนี่ยมันเป็นอะไรจะบอกก็เป็นยาก็ได้นะเอาขี้บุหรี่นี่แหละครับเห็นไหมจะบอกให้ทราบไปนะ นะพอเวลาเราไปลึกๆแล้วคาร์บอนนั่งหนักเข้าถึงขั้นคาร์บอนนะตรงนี้เห็นไหมล่ะ เอาละเราสวดฟังแค่นี้ก็พอแล้วมั้งหนักเกินไปไหมครับมันจะเนียนนะเนียนอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อกี้ผมพูดกันว่าความกดใช่ไหมความชื้นแล้วก็ความร้อนใช่ไหมครับความร้อนความร้อนกับความชื้นจริงๆก็คืออะไรล่ะความร้อนกับความชื้นเนี่ยครับมันมีสิ่งหนึ่งมันก็มีสิ่งหนึ่งนั้นความร้อนเนี่ยฮะมันจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยามันจะซึมซับไปกับทุกสิ่งนะครับความร้อนทำให้อากาศบอบางเบาบางนะครับมันก็อากาศมันก็กดตัวเราน้อยความร้อนเนี่ยครับความร้อนที่ได้มีความร้อนมากอากาศมันก็กดตัวเราน้อยเห็นไหมเราก็จะหายใจสะดวกขึ้นเห็นไหมบางคนอยู่ในความร้อนแล้วก็อึดอัดเลยหายใจจะไม่ออกเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเข้าใจแล้วจะปรับตัวได้ง่ายแล้วร่างกายก็จะแข็งแรงครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามตั้งข้อรังเกียจกันหลายอย่างทุกอย่างนั่นแหละจะถูกอากาศบีบรัดนะ
อากาศมันจะบีบรัดจะบอกว่ากฎแห่งกรรมก็กฎของอากาศนี่ก็ว่าได้กฎแห่งกรรมเนี่ยครับอะไรใครไปไหนก็ไม่สามารถเอาชนะกฎแห่งกรรมได้ก็อากาศนี่แหละอากาศคืออะไรก็คือธรรมชาติดินน้ำลมไงดินน้ำลมไฟคือธรรมชาติกฎแห่งกรรมคือกฎของธรรมชาติเห็นไหมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องจะเข้าใจธรรมชาติจำเป็นต้องเข้าใจธรรมชาตินะเราอยู่ในธรรมชาติอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติแต่เราไม่เข้าใจธรรมชาติจะถูกธรรมชาติถูกกดดันอยู่เนี่ยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับยังไม่ต้องพูดถึงความเข้าใจคนข้างเคียงนะครับแต่ถ้าหาว่าเข้าใจกฎธรรมชาติได้ดีแล้วมันจะเข้าใจคนข้างเคียงได้ง่ายเห็นไหมครับดูสิภาษาผมเนี่ยมันลึกนะพี่นะมันไม่ใช่ไม่ภาษากันแบบตีกินไปวันวันหนึ่งนะจะบอกให้รู้ไว้นะครับขอได้โปรดเอานำมาพิจารณาครับคนไหนก็ตามที่คิดแตกที่ผมพูดถึงมาทั้งหมด3คำเนี่ยความกดความดันความชื้นเนี่ยจะหายใจโปร่งโล่งครับนะแปลว่าปลดล็อกตัวเองได้นะเออนะถ้าหากว่าคนไหนไม่เข้าใจอึดอัดต่ออึดอัดต่อซึ่งบางทีผมพูดเนี่ยเอ๊ภาษาผมเนี่ยมันจะเป็นเหตุทำให้คู่คนเนี่ยได้รับอันตรายหรือเปล่าเนี่ยผมคิดถึงขั้นนั้นนะพี่ทุกวันนี่นะภาษาที่ผมใช้พูดจาพาทีเนี่ยครับบางทีมันถึงขั้นเป็นเหตุทำให้ผู้ฟังที่ไหนก็ได้โลกเนี่ยอึดอัดติดขัดหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นโทษหนาวเออดูสิครับดูสิครับดูสิเด็กความคิดของผมดูสิครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าฟังผมแล้วอึดอัดอย่าฟังมันเป็นทุกข์ยิ่งประเภทตั้งข้อสังเกตผมเนี่ยยิ่งหนักนะให้รู้ไว้เออเอาจริงๆนะใช่ไหมเพราะว่าความหวังดีที่ผมมีอยู่ที่จะให้รู้และเข้าใจเพราะมันเป็นประโยชน์กลับมาตั้งข้อสังเกตไอ้คนที่กำลังเป็นผู้ให้อยู่เวลานี้จบข่าวนั่นนะพี่เอ๋ยให้รู้ไว้นะครับ นั่นนะขออย่าได้เป็นเช่นนั้นนะครับเช่นผมยกตัวอย่างผมสูบบุหรี่อย่างเงี้ยใช่ไหมครับระวังให้ดีนะตายก่อนผมแน่นอนฮะคนที่คิดเช่นนั้นอันที่ตายก่อนผมแน่ๆเลยอ่ะกล้าพูดผ่านจอเลยอ่ะ ได้เผาก่อนแกสอน